คุณเมย์ดีกว่าคุณเมย์นะคะตอนนี้ท้องประมาณ8เดือนแล้วมีการถ่ายรูปกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยลง Instagram นะคะแล้วก็มีการขึ้น แคปชั่นใต้ภาพว่าใกล้8เดือนเลยขอถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้หน่อยค่ะถ่ายเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกอิอิอินี่เป็นภาพคุณเมย์กับพี่หนุ่มนะคะต้องยอมรับว่าเขาสวีทกันมากฮะคือช่วงนี้คือหนุ่มสรุปแล้วที่หนุ่มบอกป่วยนู่นป่วยนี่ไปเช็คมาแล้วนะฮะคือแปลกคือเมียท้องครับแต่ตัวคนอย่าเรียกว่าตัวผัวจะด่าฉันอีกคนผัวฮอร์โมนตกอ้าวที่ฉันพูดฮอร์โมนตกจริงๆเออเหรอแปลว่าอะไรคือสมมติเอาจริงๆก็คือเหมือนแพ้ท้องแทนเมียอ๋อคือจะนอยไปหมดทุกอย่างคือวันนึงเนี่ยมันต้องทะเลาะกับกัญชัยเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องวันนึงกัญชัยจะเดินทางไปตามโรงพยาบาลต่างๆประหนึ่งมีอีเวนต์ตามโรงพยาบาลต่างๆไม่ใช่เพื่ออะไรอ่ะไปเช็คสุขภาพแล้วหมอก็จะว่าแข็งแรงหนุ่มก็จะโกรธหนุ่มจะต้องบอกให้หมอว่าไม่สบายให้ได้ทำไมอ่ะปรากฏนี่คือโรคของอาการหน่อยที่เราเคยใช้คำว่าหน่อยหน่อยกันอ่ะหน่อยว่าแต่คิดไปเองอ่ะคิดไปเองแต่เมื่อดำเคยถามเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมออยู่เนี้ยเพื่อนเป็นหมอที่เก่งเลยแหละเพื่อนบอกเพื่อนแกเนี่ยเป็นโรคฮอร์โมนตกฉันก็เลยเอามาล้อเล่นๆว่าฮอร์โมนตกฮอร์โมนตกจากอะไรอ่ะผู้ชายเนี่ยมันถึงเวลาอันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับแพ้ท้องแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลักษณะอาจจะเป็นไปได้ว่าแพ้ท้องแต่คุณยายเมย์ไม่มีอาการแพ้ท้องเลยนางก็ยังเดินทำงานปกติสามีแพ้แทนพี่หนุ่มแพ้แทนคุณกัญชัยนี่คือหน่อยไปทุกอย่างคืออาจจะบอกว่ามีลูกตอนอายุขึ้นเลข4กันด้วยแหละอันนี้อาจจะแบบหน่อยว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมต้องยอมรับว่าคุณเมย์เนี่ยท้องใหญ่มากแต่ความสวยของนางเนี่ยยังสวยอยู่สวยนะนะมีคลิปลูกดิ้นได้ด้วยนะฮะจริงแล้วก็ดิ้นแรงมากด้วยครับผมคุณหนุ่มเนี่ยเห่อลูกมากจะเดินจะนอนจะกินจะลุกจะนั่งเนี่ยนี่ดูนี่คลิปลูกดิ้นได้นี่ลูกใครพี่อันนี้คือพี่เมย์ป่ะก็ท้องพี่เมย์สิจะเป็นลูกใครนี่เราพูดถึงใครล่ะคะอ๋อไม่แบบดิ้นเอาดิ้นแรงจริงๆจริงๆตอนนี้คุณหนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าของรายการทีวีครับเป็นทั้งผู้จัดคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่บ้าทำงานครับนางเป็นคนที่บ้าทำงานนางขายแต่สกระเบือเลยลูกไม่เห็นหรอนางขายตั้งแต่ยาลดความอ้วนยาทำผิวสายคลินิกเอ้ยคลินิกของนางก็เปิดแล้วเขาดูเลยเซเลบริตี้คลินิกหรือเปล่าฮะของรู้สึกว่านางอยู่ที่สยามน่าใช่แล้วเขาเสื้อผ้านางก็ขายครับเจ๊ละครนางก็ทำคือคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็น working woman มกดีกว่าดูเลิกหรือยังว่าจะคลอดตอนปีไหนฉันเห็นเปลี่ยนตลอดพฤศจิกายนนี่คลอดอยู่แล้วพฤศจิกายนนี่กัญชัยมีลูกอยู่แล้วเห็นเขาบอกไม่อยากไม่อยากให้คลอดปีม้าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวกับเพราะว่าเขาบอกว่าปีม้าเนี่ยจะแรงเหมือนคุณนายอ้ําก็จะหลับฉันก็ปีม้าโอ้ยตายแล้วปีม้าฉันก็ปีม้าพี่หนุ่มเลยเครียดเลยที่อยากไม่อยากกลัวลูกออกมาเหมือนอ้ําปัจจราภาเป็นสาวแรงแล้วเจ๊เตรียมของขวัญหรือยังไม่ซื้อทองให้น้องก็หน่อยไม่เอานาฬิกาหมอเสงก็ได้เดือนละ3ล้านให้น้องให้ไหมรับขวัญหลานไหมเออรับขวัญหลานหน่อยถ้าเป็นลูกชายโอ้ให้สิโอ้ยลำเอียงอ่ะผู้หญิงไม่ให้นะพี่นะเออนั่นน่ะสิอ่ะก็ต้องรอดูกันนะคะเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เห็นหน้าหลานแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกดสิกดเลยกดตรงนี้ Subscribe ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย